ิ่นมุกไปซ่อนได้ไม่ไกลหรอกอยู่ไหนนะปิ่นมุกปิ่นมุกอยู่ไหนนะนี่แหละรับนะไปโยเฮ้ยเฮ้ยเธอก็ไปหาสิก็มันอยู่ฝั่งเธออ่ะฉันไปหาก็ได้โอ้ยเฮ้ยงูกัดฉันน่ะประโยครีบออกมาเร็วเฮ้ยวันนี้เสาร์อาทิตย์ละเรามาเล่นอะไรกันดีอ่ะเอาลูกบอลมาแบบนี้ก็ต้องเล่นซ่อนแอบสิประโยคเดี๋ยวฉันเอาลูกบอลไปไว้ก่อนนะงั้นใครจะเป็นคนหาฉันหาเองก็ได้เดี๋ยวฉันไปซ่อนนะ1 2 3จะซ่อนบนนู้นดีกว่าซ่อนตรงไหนดีนะหุ้ยรู้แล้ว 10,000 ฉันหาแล้วนะปิ่นมุกปิ่นมุกไปซ่อนได้ไม่ไกลหรอกอยู่ไหนนะปิ่นมุกปิ่นมุกอยู่ไหนนะป้องหุ้ยเย้ฉันชนะเธอเธออ่อนมากเลยอ่ะไม่เห็นฉันก็เธอหลบเนียนซะขนาดนี้งั้นเราไปเล่นลูกบอลต่อกันมาไปสินี่แหละเฮ้ยนี่แหละรับนะไปโยกเฮ้ยโอ้เธอโยนแรงจังเลยอ่ะโยนเข้าไปในป่าด้วยเราจะทำยังไงล่ะทีนี้เธอก็ไปหาสิก็มันอยู่ฝั่งเธออ่ะฉันไปหาก็ได้โอ้ยเฮ้ยงูกัดฉันน่ะมาโยกรีบออกมาเร็วโอ้ยงูกัดฉันน่ะพาฉันไปโรงพยาบาลเร็วเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กๆน้องหนูโดนงูกัดคะนะอ๋องูเขียวนะลูกไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่มีพิษนะลูกนะคราวหลังอย่ามาเล่นลูกบอลใกล้ๆกับป่ากับพงหญ้านะลูกเพราะว่าในป่าในพงหญ้านี้น่ะมันมีแต่สัตว์มีพิษอันตรายที่เรามองไม่เห็นนะลูกนะเช่นงูตะขาบแมงมุมแมงป่องแล้วก็จิงโจ้นะลูกนะเผื่อเขาซุ่มอยู่แล้วหนูไปใกล้เขาเขาอาจจะป้องกันตัวอาจจะฉกหนูได้นะคณะงั้นหนูจะไปจัดการงูเขียวเองเพราะว่ามันกัดหนูเดี๋ยวลูกสัตว์พวกนี้เขาแค่ป้องกันตัวแค่นั้นเองถ้าหนูไปฆ่าเขาก็เท่ากับว่าหนูไปรังแกเขานะหนูแค่เอาไม้ไปไล่ออกเขาก็ไปแล้วลูกไปไปเก็บลูกบอลได้แล้วลูกไปคณะอันนี้ไปไล่งูได้แล้วไปกลับบ้านกันเถอะไปโยกไปลูกไปไปอ้าวจะกล้ามาขวางทางฉันเหรอตายซะเถอะเจ้าสัตว์มีพิษเฮ้ยเฮ้ยจัดการมันยังไงล่ะมันมีพิษลงมาแล้ว